ทีมงานตอนนี้มีกี่ชีวิตฮะในวง300ครับ300กว่าชีวิต300ครับ300ชีวิตกินอยู่กันยังไงคะกินอยู่ก็ขับเคลื่อนกันไปเรื่อยๆมีรถบัสก็5คันรถขนเวที14คันแล้วก็ขับเคลื่อนกันไปเก็บของเสร็จก็ไปบ้านต่อไปแล้วก็จะมีแล้วก็มีพ่อครัวแม่ครัวอยู่ติดตามไปด้วยแล้วก็ทำกับข้าวครับทำกับข้าวกินกันไปเหมือนเราอยู่บ้านปกติถุงข้าววันนึง3กระสอบครับใช่ครับวันนึงนะพ่อนะครับครับผมกับข้าวกี่อย่างประมาณ3อย่างครับมีส้มตำเป็นหลักแล้วก็จะเป็นอาหารอีสานอีกหลักแล้วก็เป็นอาหารกลางอีกหลักกับข้าว3อย่างนี้โอ้โหสำหรับ300คนนี่มันก็เยอะแล้วนะมันผัดกันยังไงโอ้โหกระทะมันหม้อใหญ่หม้อใหญ่ครับหม้อใหญ่เลยโอ้โหถ้าหมดก็ทำอีกแล้วนอนกันยังไงคือการกินการนอนมันจะแตกต่างกับสมัยก่อนสมัยก่อนผมเด็กก็จะอยู่อีกแบบนึงครับจะอยู่แบบง่ายๆเรียบง่ายแล้วก็จะไม่ได้แบบอยู่ที่เออัดที่ไปแสดงก็จะไปตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็เสร็จก็โยกย้ายไปบ้านต่างๆแต่ทุกวันนี้มันเป็นเชิงธุรกิจและหมอลำนะครับไม่ได้ใช่แค่อีสานต้องมาที่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้แต่ถ้าอยู่ไปเล่นภาคใต้ด้วยใช่ครับแต่ถ้าที่เป็นภาคอื่นก็ยังโอเคแต่ถ้าเข้ามากรุงเทพจะลำบากสักหน่อยเอาเลยครับอยู่มากรุงเทพกับเพราะว่าครับการกินการนอนบางทีเขาจะไปนอนอยู่ตรงที่ร่มไม้ใต้ท้องรถใต้เวทีอะไรประมาณนี้ทุกวันนี้นะแต่ก่อนก็จะไม่มีแบบนี้ก็จะนอนแบบอากาศสบายๆที่อีสานครับถ้าไปเล่นที่วัดก็อาจจะง่ายหน่อยไหมง่ายครับง่ายสบายมีศาลาวัดมีศาลาวัดมีโรงเรียนมีอะไรที่เจ้าภาพเตรียมให้แต่ถ้ามากรุงเทพก็จะลำบากนิดนึงเพราะสถานที่มันแคบมันแออัดแออัดแต่ถ้าอยู่ที่เข้ามากรุงเทพก็ไอ้อยู่ข้างหลังผมเขาจะโอเคนิดนึงก็มีแฟนเพลงแฟนคลับเขาก็จะไปนอนที่ดีๆอีกที่นึงแฟนคลับแฟนเพลงญาติอยู่หัวตัวที่การับไปอยู่ด้วยแต่คนที่เป็นคอนดอยเป็นแดนเซอร์บางคนก็ต้องอยู่กับวงครับได้ทิปกันเยอะไหมแพลวดาวถ้าเป็นทิปหน้าเวทีก็ตามโอกาสค่ะตามโอกาสเคยได้สูงสุดเท่าไหร่ถ้าสูงสุดก็น่าจะเกือบแสนนะคะเกือบแสนแต่ก็จะได้น้อยกว่าพระเอกกำลังจะพูดกำลังจะพูดว่าพวกพระเอกนี่จะโอรับแบบพระเอกก็จะรับเต็มหน่อยค่ะได้เท่าไหร่คะคุณครูคะแสนสองแสนประมาณนี้เดี๋ยวนุแล้วครับของผมสูงสุดเคยได้ 500,000 นะครับตอนนี้คุณน้าดูที่ไม่เห็นหน้าคุณนุแล้วนะดูเห็นได้แค่นิ้วเดียวเนี่ยตายตายพ่อล่ะคะเผื่อพ่ออาจจะได้มากสุดแพทย์เชื่ออย่างนั้นพ่อก็สมัยก่อนก็ทีละหมื่นทีละ 7,000 ก็ถือว่าสุดยอดสุดยอดค่ะสมัยปีพ.ศ. 2728ถ้าเทียบกับตอนนี้คือหลักแสนครับใช่ครับก็ต่อมาก็มีบุญญาวาสนาครั้งหนึ่งก็ถือว่าได้เยอะอยู่ในปีนั้นก็รวมๆก็อยู่ที่ประมาณ3ไม่เป็นไร3ล้านครับนี่ไงบล็อกสมกรแล้วแต่คนอยู่ข้างหลังได้7ล้านคนอยู่ข้างหลังปีผมได้3ล้านคนได้7ล้านครับจริงเหรอดูได้7ล้านครับปีนั้นในปีนั้นในปีนั้นเป็นปีที่สุดยอดจริงๆคือพ่อวีได้3เขาได้7ครับโอ้โหพี่คะอันนี้เรื่องจริงนะกำลังจะสมัครแล้วล่ะครับเชิญสมัครเลยอ่ะปะหนูร้องเลยแต่เสียงหนูเหมือนกับหมาเยี่ยวใส่กระสีจริงเหรอหยุดเอาไม่พร้อมเลยคราวล่ะก็ได้เป็นหลักหมื่นเหมือนกันค่ะแต่ส่วนมากก็จะเป็นได้เป็นสิ่งของค่ะพวกประมาณนั้นอะไรกับกะปิน้ำปลาเหรอไม่ใช่ไทยละดีออนนั่นแหละโอ้ยโทษทีโอ้ยกระเป๋าดีออขนาดนี้มูลค่าเท่าไหร่แพทแล้วแต่ไซส์ค่ะแต่สตาร์ทอยู่ที่195,000จนถึง202,000แสนเก้าห้าอันนี้เลดี้ดีออที่รู้ไม่ใช่แล้วนะดูทุกวันแต่ไม่ได้ซื้อ ก็หวังจะได้ถุงอะไรอย่างเงี้ย ได้กี่ใบละกระเป๋าประมาณ4ใบค่ะก็มีนี่อันนี้พูดหรือขิงอ่ะเนอะโอ้ดูนะฮะท่านผู้ชมนี่คือชีวิตของศิลปินสุดเลยใช้ได้นะเนี่ยใช้ได้ไหมคะพอใช้ได้ไหมคะใช้ได้ครับใช้ได้ครับพอใช้ได้ไหมคะใช้ได้เลยแต่อย่าให้ร้องนะอย่าให้ร้องพ่อหาคนอื่นมาร้องได้ไหมหนูร้องลิปซิงเหรอได้ไหมคะน่าจะได้ต้องถามพ่อดูได้ครับได้พ่อได้แต่พ่อตาลอยมากเลยอ่ะพ่อบอกได้แต่ตาลอยมเนาะนี่คือชีวิตที่น่าภาคภูมิใจมากศิลปินพื้นบ้านใช่ค่ะรายได้ก็ดีมาก
วันนี้เราจะขออนุญาตปิดด้วยเพลงจากคุณพ่อจะเป็นผู้ที่โชว์ลูกคอพลังเสียงที่ยิ่งใหญ่โดยที่4คนจะเป็นผู้ที่ลำลำอยู่ข้างหลังใช่ฮะชื่อเพลงอะไรครับพ่อครับได้เมียแถมเมย์ได้เมียแถมเมย์ครับทำไมถึงได้เมียแถมแม่ครับก็ไม่นึกว่ามันจะมาเป็นแม่น่ะครับคิดว่าโอเคทุกสิ่งทุกอย่างละมุนละไมระเบียบเรียบร้อยสวยงามอะไรต่างๆพอเราไปแต่งมาเป็นเมียแล้วมันกลับมาเป็นแม่สั่งทุกสิ่งทุกอย่างทำอย่างโน้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณงงคิดว่าเป็นพญาเทครัวไงนะได้เมียลูกสาวด้วยเอาแม่ด้วยได้ไม่ใช่เนาะไม่ใช่ครับได้เมียแถมในคนคนเดียวกันแต่คนคนเดียวกันไปฟังนะฮะศิลปินภูไทยลากด้วยเพลงนี้ครับได้เมียแถมแม่ครับชาตินี้จังเหม็นคอยมีบุญหลายดีมีบ่ภัยได้เมียสองคนคือคอยเมียคนแรกเรามาตายจากไปจอยนั่นคือเมียคอยผู้ให้กำเนิดเกิดมาเมียคนที่สองตอนแรกผมคิดว่าเมียบ่นึกอีกเกียร์ที่กลายเป็นเสือไปได้ตอนไปคุยนั้นพระปานกับพาพะไว้เอากัดใหม่ๆยังคิดว่าคอยได้เมียโอ้ยได้นางโบดนเมื่อปัดคือกันกับเมให้เบ้เคือจังเมคอยเล่าปล่อยดาวนั่งกินเหล้ากับหมูสังสรรค์โดดปะปัดกับไปไม่เงินแต่ง่ายเงินปัดใดหัวมาใดเอาบ่ยังข้างถุงข้างไทยพอปัดใดเมื่อเพิ่นเสียงพอปัดสอบเป็นงานใส่เฮานั้นปัดเมของพี่บิดกันบ่น้อปิดใจปลายเฮาอีสับตำสัวตำปลาตำไทยตำตับตำใส่ไล่เพียไล่ปอดประกอบบางทีบางฮาสัตว์ของสัตว์มาลบสบอดกว่าปอดสิปาก็ยังคิดทอดสิปาก็ยังคิดทอดเลยจะถึงจะปอดได้เมียเย้เมียโอ้ยได้นางคุณไรแต่จะนอห้องนี่ฮะเมียแต่ปากนี่เมียอีกสับเอ้อดวงงันสนีเมียผู้นี้เป็ดม่วงเอาไหลเสียไปใส่มาใส่ต้องได้ไรงานนั้นเลิกจากงานขนาดเห็นหน้าปันขอหาพยายามฆ่าผู้อื่นสอบคนขึ้นบ่อแน่นอนเมื่อนั้นยัดหัวเล่นแต่สาวมีบ่เจ้ามีไผเน่เกลียวมีบ่เจ้ามีไผเน่เกลียวแต่งออกมาปิดเมียได้เมียแถมมานำพร้อมการตี10เดย์นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10เดย์ค่ะ